นี่คือตัวอ่อนของแมลงทหารเสือนะคะที่จะถูกนำไปสกัดเป็นน้ำมันแมลงทหารเสือค่ะสารสำคัญที่ใช้ผสมลงไปในผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะคะวันนี้พามาติดตามงานวิจัยนี้กันที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะตัวแมลงทหารเสือเนี่ยนะครับเป็นแมลงที่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับเราสามารถผลิตโปรตีนจากแมลงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2อาทิตย์หรือ18วันเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับการเลี้ยงหมูไก่หรือเนื้อวัวนะครับซึ่งใช้พลังงานมากกว่าเยอะแล้วก็สร้าง CO2 ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นจากตัวแมลงเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาสกัดในส่วนของโปรตีนกับส่วนที่เป็นน้ำมันได้ซึ่งส่วนของน้ำมันเนี่ยสามารถใช้ในเรื่องของการเป็นสารที่ช่วยพาคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินซีแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ครับตอนนี้เนี่ยเรายังมีงานวิจัยนะครับหรือว่าการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนนะครับอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จะเอาตัวเศษอาหารนะครับซึ่งตอบโจทย์อุตสาหกรรม BCG มากเลยครับเอาแมลงมาเปลี่ยนเศษอาหารเหล่านี้เนี่ยให้เป็นโปรตีนแล้วโปรตีนนี้ไปเลี้ยงสัตว์แทนทดแทนปลาป่นได้เพราะว่าอาหารสัตว์เนี่ยก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแมลงเนี่ยจะเป็นทางเลือกใหม่นอกจากอาหารสัตว์ที่เป็นฟีดแล้วก็ยังเป็นพวกเพทฟู้ดได้สังเกตว่าเดี๋ยวนี้อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นที่นิยมมากแล้วก็ราคาสูงด้วยส่วนอีกอันนึงที่นอกเหนือนั้นก็จะเป็นของส่วนของน้ำมันก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในนอกจากคอสเมติกแล้วยังประยุกต์ใช้ในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นพวกกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ครับแบคเซอร์ยูไฟหรือแมลงทหารเสือหรือว่าที่เรารู้จักกันในส่วนที่เราเรียกกันง่ายๆกันว่าแมลงวันลายนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มองถึงการที่เราจะเอามาใช้ในการกำจัดนะคะอาหารเหลือนะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเองว่าเราจะมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือโดยใช้แมลงทหารเสือนี้เป็นตัวที่ใช้ในการกำจัดนะคะเราก็จะมีขั้นตอนของการเลี้ยงอยู่นะคะเลยจะขอแนะนำนะคะแบบง่ายๆเห็นภาพนี่คือลักษณะของไข่ที่ได้นะคะไข่เหรอคะใช่ค่ะไข่ก็จะฟองเล็กๆนะคะน่ารักมากนะคะตัวเล็กๆนะคะค่ะก็ตัวหลังจากที่เพศเมียนะคะก็ได้วางไข่นะคะเราก็เอามาวางนะคะบนตะแกรงแล้วก็มีอาหารล่อนะคะจริงๆเนี่ยรอบผู้ว่าพอสักอายุเขาได้สัก 4-5 วันเนี่ยนะคะก็ค่อยๆลงไปนะคะแล้วก็ไปทานอาหารอยู่ข้างในเราก็อนุบาลเขาเรียกว่ากะอนุบาลนะคะอนุบาลตัวนอนนะคะค่ะหลังจากที่เราอนุบาลเข้าตรงนี้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีปริมาณเยอะแล้วเราก็ย้ายเข้าลงนะคะแยกมานะคะตอนนี้เราก็ได้เสร็จอาหารนะคะจากในของโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะคะเราก็เอามาเลี้ยงเขานะคะเราก็เติมเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นนะคะตรงนี้เขาตัวเล็กมากตัวเล็กมากเลยตัวเล็กมากอย่ามองนะมันจะดิ๊กดิ๊กดิ๊กอย่ามองไม่ค่อยชัดนะคะยังมองไม่ชัดเพราะว่าเพิ่งเรียนมา3วันเราก็ย้ายลงมาวันที่4เราก็ย้ายมานะคะพอหัดมาสัก 2-3 วันแล้วมาดูนะคะจะเห็นนะคะถ้ามาดูใกล้ๆนะคะมันจะมีเห็นไหมคะมันจะยุบๆนะเห็นเป็นยุบๆนะคะใช่ค่ะเริ่มชัดเจนเต็มไปหมดเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์เลี้ยงเพื่อใช้วิจัยในเรื่องของงานด้านไหนบ้างคะตอนนี้ที่เน้นหนักก็คือเราจะดูว่าทํายังไงเราถึงจะเอาส่วนของอาหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะที่จะมากําจัดเนี่ยนะคะจะอยู่ในปริมาณอย่างไรแล้วก็ต้องใช้ตัวหนอนอย่างไรในการจัดเพื่อให้ได้หนอนเท่าไหร่เนี่ยค่ะในเรื่องของการกำจัดอาหารใช่กำจัดอาหารก็คือเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมองเรื่องของ BCG นะคะให้มันเบสเสร็จอยู่ในมหาวิทยาลัยเราได้ค่ะส่วนของการเลี้ยงสำหรับที่จะเอามาทำน้ำมันที่จะสกัดมาจากน้ำมันทหารเสือนั้นเรามันอยู่ที่ต้นทางเราจะต้องได้อาหารที่ดีนะคะปลอดภัยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะมาใช้สกัดน้ำมันนั้นอาหารเราจะไม่ใช่แบบนี้เราจะใช้พรีเมียมเกรดนิดนึงนะคะในการเลี้ยงนะคะในการเลี้ยงเราก็จะเป็นอาหารที่ปลอดภัยเพื่อที่น้ำมันที่ออกมาได้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลส่วนมากนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเลี้ยงมานะคะก็จะมีสูตรอาหารของเราอยู่นะคะเหมือนเราควบคุมสารสำคัญตั้งแต่ตั้งแต่ต้นกระบวนเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นมานะคะซึ่งในส่วนอันนี้เราก็ได้วิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเห็นนะคะว่าตัวเขาจะขาวนะคะสีออกมาค่อนข้างดีนะคะการเลี้ยงที่จะสกัดน้ำมันเราก็ต้องได้ตัวที่ขาวนิดนึงเวลาสกัดน้ำมันจะได้ขาวนะคะทางจุดนี้นะคะอันนี้เราจับได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้เลยนะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เราเลี้ยงกี่วันคะปกติถ้าเราเลี้ยงสำหรับที่เราจะไปทำน้ำมันนี่ก็12วันเราก็เก็บแล้วค่ะ12วันแล้วก็ตัวก็จะขาวนะคะพอเริ่มจะเปลี่ยนสีก็จะมีเริ่มเปลี่ยนสีนิดนึงเราก็จะดูวันที่สูงสุดที่เราเลี้ยงได้โตพอแล้วก็สีไม่เปลี่ยนนะคะเพื่อจะมาทำน้ำมันค่ะก็จะมีคุณค่าที่ได้ทำการวิจัยแล้วว่าถ้าเราให้อาหารแบบนี้จะมี
สารอะไรออกมาของเราก็ต้องทานกลางเลี้ยงยังไงให้ได้ตามที่เขาต้องการคือตัวเขานะคะมีคุณค่าทำเราเน้นนะคะว่าสิ่งที่เข้าไปเราปีประโยชน์หลังจากที่สกัดน้ำมันแล้วเนี่ยนะคะก็จะมียังมีกากของตัวของหนอนที่สกัดไปแล้วตรงจุดนี้ก็เป็นโปรตีนชั้นดีนะคะที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการเป็นอาหารสัตว์ได้อีกนะคะเป็นอาหารสัตว์ค่ะถือว่าอาจารย์เนี่ยดูแลตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นและดูแลจริงๆนะคะตั้งแต่อาหารการกินนะคะจากนี้นะคะใครที่บอกว่าแมลงอาหารเสือส่วนไหนการที่เอาไปใช้สกัดเป็นน้ำมันก็นี่เลยนะคะตัวอ่อนอย่างที่อาจารย์พามาดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าสกัดแล้วเนี่ยจะเอาสารสำคัญไปใช้อะไรได้บ้างค่ะตอนนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของน้ำมันแมลงนะคะที่ได้จากการหีบสกัดออกมาจากตัวอ่อนของแมลงทหารเสือค่ะเป็นของเหลวสีน้ำตาลมีลักษณะขุ่นก็จะเอาไปปั่นแยกเอาส่วนตะกอนออกมาค่ะรอประมาณ10นาทีค่ะค่ะก็จะได้เป็นน้ำมันแมลงทหารเสือนะคะที่มีความใสมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีการปั่นตะกอนให้ตกลงมาแล้วค่ะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกนะคะจากจุดเริ่มต้นนะคะสู่การนำสารสำคัญมาใช้ในผลิตภัณฑ์รวมถึงแปรรูปอื่นๆจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงวรินทร รักษิริวณิชรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสารสำคัญที่สกัดมาได้นะคะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะก็เริ่มจากที่เราเมื่อกี้ไปดูแมลงกันที่โรงเลี้ยงแมลงกันแล้วนะคะก็จากแมลงก็จะได้เป็นหนอนนะคะแล้วเราก็จะเอาหนอนตัวนี้ค่ะมาบีบเอาน้ำมันออกมาแล้วส่วนที่เหลือจากการบีบก็คือจะเป็นกากนะคะโดยที่ตัวกากเนี้ยเราก็จะสามารถนำไปใช้เป็นตัวอาหารสัตว์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรูปแบบของอาหารสำหรับไก่ชนนะคะก็สามารถเอาไปเลี้ยงไก่ชนได้เนื่องจากว่ามีโปรตีนที่สูงมากนะคะสำหรับตัวกากของหนอนแมลงทหารเสือตัวนี้สำหรับน้ำมันที่ได้จากการหีบหรือการบีบออกมาค่ะเราก็จะมีการศึกษาสารประกอบที่เป็นสิ่งสำคัญสารสำคัญที่อยู่ในตัวน้ำมันแมลงทหารเสือนะคะก็พบว่าในน้ำมันแมลงทหารเสือเนี่ยมีพวกกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวจำนวนสูงมากค่ะซึ่งตัวในน้ำมันแมลงทหารเสือค่ะก็จะมีองค์ประกอบหลักก็คือจะเป็นกรดลิโนเลอิกแอซิดซึ่งจะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยทางด้านความงามนะคะแล้วก็สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้นะคะเนื่องจากว่าตัวลิโนเลอิกแอซิดเนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลค่ะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดซึ่งถ้าเกิดว่ามีการเกาะก็จะเกิดการไขมันอุดตันในร่างกายได้นะคะในแง่ของด้านความสวยความงามตัวลิโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็สามารถช่วยให้ผมของเราเนี่ยมีสุขภาพที่มันดีขึ้นและยังมีรายงานวิจัยอีกว่าสามารถช่วยป้องกันผมร่วงได้ด้วยและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวลิโนเลอิกแอซิดเนี่ยสามารถกระตุ้นการเผาผลาญตัวกรดไขมันอิ่มตัวที่เรากินจากพวกกะทิไขมันจากหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปใช่ค่ะเผาผลาญตัวกรดไขมันพวกนั้นได้นะคะก็โปรเจกต์เนี้ยค่ะเขาก็เลยมีการเอาตัวน้ำมันแมลงทหารเสือค่ะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบก่อนนะคะก็จะมีเป็นพวกแอนตี้ริงเคิลนะคะก็คือลดริ้วรอยตีนกานะคะแล้วก็จะเป็นไวท์เทนนิ่งก็คือช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มของแอนตี้แอคเน่ค่ะเพราะว่าเรามีการศึกษามาแล้วค่ะว่าตัวน้ำมันแมลงทหารเสือเนี่ยมีฤทธิ์ที่จะช่วยให้มีการสร้างเม็ดสีในผิวหนังของเราลดลงช่วยให้มีการเกิดริ้วรอยบนผิวหนังของเราลดลงแล้วก็ยังช่วยให้แผลหายเร็วมากขึ้นด้วยดังนั้นคนที่เป็นสิวอะค่ะเนื่องจากว่ามีฤทธิ์ลดการอักเสบของสิวแล้วสิวบนใบหน้าที่มีแผลเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถลดการเกิดแผลเป็นลดรอยดำของสิวบนใบหน้าได้ด้วยตอนนี้เราศึกษาวิจัยถึงขั้นไหนแล้วคะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำเร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์ค่ะผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อมายังฟินหรือว่าศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ได้เลยค่ะจากการทดลองวิจัยได้นำไปใช้ในคนเราหรือยังคะในโปรเจกต์นี้นะคะก็มีการทดสอบได้ทดสอบความเป็นพิษก่อนว่าเราทาเนี่ยเป็นอะไรกับร่างกายไหมกินเนี่ยเป็นอะไรไหมก็พบว่าไม่มีผลกระตุ้นให้เกิดการแพ้ทั้งในผิวหนังมนุษย์แล้วก็เอาไปป้อนในสัตว์ทดลองก็พบว่าไม่ทำให้สัตว์ทดลองมี
อันตรายใดๆเกิดขึ้นค่ะก็คือเป็นสารที่ปลอดภัยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งในแง่ของเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ได้หมดเลยแล้วก็ในแง่ของประสิทธิภาพนะคะก็มีการทดสอบในอาสาสมัครเบื้องต้นแล้วทดสอบความพึงพอใจของตัวโปรดักต์ในอาสาสมัครเรียบร้อยหมดแล้วค่ะถือว่าเป็น1นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ